สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลด์ยุทธพุทธศิลป์นะคะพี่ๆทุกคนวันนี้น้องแพลก็พามาดูบรรยากาศการทำงานของเราในวันนี้กันนะคะวันนี้น้องแพลก็ได้รับหน้าที่ในการทำขันชะนกนะคะปลูกเชือกขันชะนกให้กับพี่โคกนะคะเพราะว่าพี่โคกจะเอาไปใช้ในการมัดนั่งร้านนะคะบรรยากาศก็เป็นไปวันนี้อากาศดีมากค่ะฟ้าครึ้มๆแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะยังไม่ตกคาดว่าน่าจะตกตอนบ่ายๆนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ทำงานต่อไปค่ะทำงานไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนวิธีการทำงานของเราของน้องแพลเองนะคะทำง่ายๆค่ะงานง่ายๆสบายๆอยู่ในร่มนะคะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแพลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในคลิปให้ด้วยนะคะแล้วก็หากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจงานปั้นนะคะก็ลองติดต่อมาได้ในเพจสลายุทธพุทธศิลป์นะคะหรือไม่ก็โทรมาได้ที่เบอร์0935356789นะคะจะน้องแพลก็พร้อมรับสายของพี่ๆทุกเมื่อเลยนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของงานต้องการงานรูปแบบไหนสูงขนาดเท่าไหร่องค์เล็กๆก็ตอนนี้ก็รับอยู่นะคะรับอยู่รับบายอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะปั้นให้นะคะจนตอนนี้ก็ดูงานทำงานชิ้นใหญ่ๆไปรอพังๆนะคะส่วนงานชิ้นนี้ก็คาดว่าอีกประมาณสัก6เดือนก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าช่างปูนก็ไล่มาจนถึงตรงส่วนของคอแล้วนะคะน่าจะไม่เกินเดือนหนึ่งนะคะก็แล้วเสร็จนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็กำลังจะทำนั่งร้านไล่ขึ้นไปตรงส่วนคอพอมัดพอเชื่อมเหล็กมันถึงส่วนคอเสร็จเราก็จะหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาทำงานปูนให้มันเสร็จเพราะว่าไม่ฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถเชื่อมตรงเสียนได้นะคะทุกคนเสียนน่ะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเชื่อมเสียนข้างล่างแล้วค่อยยกขึ้นไปติดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะติดได้นั้นเราก็จะต้องทำการเทปูนใส่ข้างในตรงลำคอก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและมั่นคงของชิ้นงานนะคะพี่ๆตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเชื่อมตรงส่วนคอเสร็จแล้วนะคะก็จะมาช่วยกันมัดตะข่ายขึ้นปูนตึงปูนตรงส่วนลำตัวเสร็จแล้วก็จะเทตรงตอม่อนะคะเทตรงส่วนลำคอให้มีความแข็งแรงนะคะตรงฐานตรงก้อนเมฆทุกตอม่อเลยนะคะน้องแพรจะเทตันค่ะจะใช้ปูนแบบเทตันจะได้รองรับน้ำหนักได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะน้องแพลก็ได้ส่งขันชะนกขึ้นไปให้พี่โค้กข้างบนแล้วนะคะทุกคนก็จะดึงล่อขึ้นไปอย่างนี้นะคะเวลาพี่ต้องการอะไรก็จะส่งผ่านล่อขึ้นไปนะคะส่วนน้องแพลก็จะกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองต่อนั่นก็คือตัดเชือกทำขันชะนกชุดต่อไปค่ะวันนี้หน้าที่ของเราคือทำแบบนี้นะคะทำขันชะนกไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอนะคะเราต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เชือกมันจะบาดมือนะทุกคนนี่ดูวิธีการตัดเชือกของเรานะคะปลอดภัยหายห่วงช่วงเวลานี้ก็จะตั้งอกตั้งใจนิดนึงนะคะดึงมาค่ะกะประมาณเราเลยค่ะไม่ต้องวัดค่ะกะโดยสายตานะคะพี่ๆดึงแล้วก็เนี่ยเราก็จะเทียบขนาดก็โอเคเป็นอันว่าใช้ได้แล้วเราก็จะมาดึงแล้วก็ตัดชุบนั่นแหละแล้วก็เทียบขนาดแล้วก็ชุบแล้วก็ดึง
โทรศัพท์ใครมารับเด้อโทรศัพท์ผู้สาวเขามาบ่จึ๊บนี่นะคะแล้วก็จะเทียบแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆค่ะตัดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามีดไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ค่ะต้องใช้แรงนิดนึงมีดบ่คมมีดปลายบินแล้วมีดมันบางมาค่ะโฟกัสที่เชือกนะคะอย่าโฟกัสที่หน้าน้องแพรว่าหน้าน้องแพรมันเป็นซีวียังไงก็ไม่รู้มันย่างหนูตาหนูละข้านเขียวมีดผ่าหนูมันก็เข่าไหมมันใส่แห้งหลายฟันไปครับตอนนี้เราก็ดึงเชือกเทียบแล้วก็ตัดเทียบแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะทำงานแบบชิวๆแต่ว่าปวดหลังมากบอกเลยเฮ้ยเสียวมือเสียวมือเจ้าของตัดไปแล้วก็เสียวมือเจ้าของไปน้ำชึบเนี่ยตัดไปเลยค่ะชึบนี่เป็นไงล่ะอย่ามาจ่องแจงกับหนูนะนี่ดูวิธีดูการลงมีดของหนูก่อนนี่ใครพูดไม่เข้าหูฟันอย่างเดียวผมฟันเชือกนะคะ ฟันต่อไปค่ะเพราะว่าเราเป็นแผนกรับฟันฟันเชือกนี่เป็นไงล่ะชึบชึบชึบนี่ขนาดมีดไม่เข้าเท่าไหร่เลยเนี่ยยังตัดขาดตัดขาดขนาดนี้ถ้ามีดเข้าวันนี้มันจะขนาดไหนนี่นะคะตัดไปด้วยแล้วก็บรรยากาศก็ดีเป็นใจมากนะคะพี่ทุกคนอุ้ยพี่ไม่ต้องทักนะว่าน้องแพลวแบบหุ่นดีขึ้นหรือเปล่าหุ่นดีขึ้นจริงๆแหละไปค่ะตอนนี้เราก็จะสปีดตัวเองนะคะเป็นไงล่ะแป๊บเดียวเสร็จมาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการมัดหัวท้ายเชือกนะคะการเชือกเคลื่อนนะคะมัดปุ่มหัวท้ายนะคะแล้วก็จะมัดไปเรื่อยๆจนหมดนะคะจากเชือกที่เราตัดไว้นะคะหลังจากนั้นก็สู่ขั้นตอนของการมัดเข้ากับขันชะน้องนะคะนี่ทำเป็นแบบนี้ทำเป็นจะได้เป็นบ่วงเวลาใช้จะได้แกะใช้ง่ายๆนะคะพี่ก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเชือกที่เราเตรียมไว้จะหมดนะคะหรือว่าไม้จะหมดก่อนนะคะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นไม้หมดก่อนนะเชือกน่าจะเหลืเนี่ยเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาแขวนใส่เชือกแล้วก็จะมาส่งขึ้นไปให้พี่โค้กอีกเหมือนเดิมนะคะใช้เปลืองมากเลยคนทำนี่ทำจะไม่ทันนี่นะคะก็จะส่งผ่านล่อขึ้นไปอีกเหมือนเดิมต้นคลิปนะเอาค่ะตอนนี้ก็ดึงลอกลงมาแล้วนะคะแต่ว่าติดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอ๋อติดไม้ไปดึงเชือกจากไม้ก่อนนี่นะคะน้องแพรก็ทำหน้าที่เป็นคนวิ่งหาของให้ข้างล่างนะคะเพราะว่าไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้เนื่องจากน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็มันสูงเกินไปนะคะขึ้นไม่ได้ต้องให้พี่โค้กแบบทำบันไดขึ้นดีๆแล้วก็ทำที่เหยียบดีๆก่อนถึงจะขึ้นไปได้นะคะเพราะถ้าพี่โคยังไม่ทำที่เหยียบที่นั่งดีๆน้องเขาก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายพี่โคไม่ให้ขึ้นนะคะพี่โคให้แบบอยู่ข้างล่างไปก่อนเดี๋ยวพอถึงงานการปั้นก่อนแล้วค่อยได้ขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะใช้แรงพลังอันมหาศาลของเรานะคะดึงเชือกขึ้นไปให้พี่โคกับน้องข้างบนนะคะดึงเนี่ยดูจากการดึงแล้วก็คือแบบไม่หนักเท่าไหร่เลยเนาะดึงจนว่าปวดแขนเวิร์ดปวดแอวพร้อม
นี่ถึงแล้วถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเสร็จสิ้นของเราแล้วเขาก็จะมามัดเชือกตรงนี้แขวนไว้นะคะแบบว่าถ้าพี่เขาใช้หมดแล้วเขาก็จะเดินมาเอาอีกรอบนึงนะคะอีกทีนึงอย่างนี้เนาะแล้วก็มีหน้าที่แค่เติมเชือกเข้าให้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเสร็จภารกิจของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายจุ๊บ